ส่วนข้อ2ข้อที่3ก็คือยาปิเมการเป็นญาติของเรายาในทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านได้จำแนกเป็น2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าญาติสาโลหิตพี่น้องคลานทางแปลงอันนี้เรียกว่าญาติสาโลหิตญาติประเภทที่2เรียกว่าญาติธรรมญาติธรรมก็คือผู้ที่ได้ทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวเพื่อคุณกันยืดเยื้อมีอะไรก็ช่วยเหลือเกิดคุณกันญาติธรรมนี้สำคัญญาติโยมบางครั้งบางทีดังที่อาตมาท่านได้กล่าวในต้นต้นนั่นแหละว่าบางครั้งบางทีเราเดือดร้อนหันหน้าไปเพื่อนพี่ไปเพื่อนน้องไปขอความช่วยเหลือจากใครจากเพื่อนจากน้องที่ข้ามตามกันมาเนี่ยพอได้เลยมีแต่ยิ้มมีแต่ขัดใจมีแต่ด่ามีแต่ป้อยแต่ใครก็ไม่รู้เป็นคนที่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเราไปขอความช่วยเหลือไปขอความพึ่งพาอาศัยตอนที่เราเดือดร้อนเขากลับยิ้มยื่นน้ำจิตน้ำใจมาช่วยเรานั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นความเพื่อคุณกันลักษณะนี้เราเรียกว่าญาติธรรมส่วนประสงค์ข้อที่สี่มิตรตาจัดเมท่านเป็นมิตรท่านเป็นมิตรของเราคำว่ามิตรในที่นี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกับภาษาไทยภาษาไทยถ้าบอกว่าเป็นมิตรก็คือเพื่อนกันเป็นเพื่อนเลื่อนเที่ยวเลื่อนต่างๆคำว่ามิตรนั้นก็คือผู้ประกอบด้วยจิตเมตตาคำว่ามิตรในทางพุทธศาสนาคือผู้ที่มีเมตตาหลวงพ่อที่มีเมตตากับญาติโยมสาธุชนทุกคนไม่ว่าญาติมีจนเข้ามาหาท่านมาปรึกษามาให้ท่านช่วยเหลือในสิ่งที่เราขัดข้องขัดขวางต่างๆท่านก็ไม่เคยเลือกที่รับความที่ชังนี่แหละท่านจึงเรียกว่ามิตรคือผู้ที่ประกอบด้วยจิตเมตตาจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นผู้ที่สูงวัยกว่าเมื่อท่านยืนยืนท่านมีน้ำจิตน้ำใจก็ถือว่าเป็นมิตรได้เหมือนกับญาติโยมที่เป็นปู่เป็นญาติเป็นทวดคอยช่วยเหลือเพื่อคุณลูกหลานนั่นแหละคือก็ถือว่าเป็นมิตรได้ในทางพระพุทธศาสนาประการสุดท้ายก็คือสัทธาจัตเมท่านเป็นสหายของพวกเราสหายในการบำเพ็ญบุญกุศลท่านเป็นเนื้อนาบุญเป็นปฏิภาวพวกเราเป็นทายกทายิกาได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตามวาระตามโอกาสถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเรามาวัดไม่ได้หลวงพ่อท่านไปบิณฑบาตเราก็มีโอกาสได้ใส่บาตรอันนั้นก็ถือว่าเป็นสหายนะหรือสหายในการทำการทำงานในการก่อสร้างศาลาหลังนี้ในการก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆท่านก็มีส่วนร่วมในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ดังที่ธรรมภาพได้กล่าวไว้ว่าหลวงพ่อท่านพาพวกเราได้พัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนต่างๆนั่นแหละคือคำว่าสหายคือในเป็นเพื่อนในการทำงานร่วมกันอันนี้เนี่ยจึงทำให้พวกเรา